มีความสุขไปกับคนมีจิตใจดีๆอุ๋ยบูดาเปสต์ชื่นชมโตโน่ไม่ก้าวก่ายคนเห็นต่างมีความสุขไปกับคนมีจิตใจดีๆอุ๋ยบูดาเปสต์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่นชมโตโน่พาคินช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ลั่นไม่ก้าวก่ายคนเห็นต่างเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการ1คนว่ายหลายคนให้ของดาราหนุ่มโตโน่พาคินที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปสปป.ลาวแล้วจากสปป.ลาวว่ายกลับมาที่ฝั่งไทยเป็นระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและสปป.ลาวท่ามกลางประชาชนทั้งไทยและชาวลาวร่วมถึงผู้ใช้โซเชียลร่วมบริจาคเงินกันอย่างล้นหลามแต่ไม่วายก็มีกระแสดราม่ามาเป็นระยะล่าสุด22ตุลาคม65นักร้องหนุ่มอุ๋ยณทีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบูดาเปสต์ออกมาชื่นชมถึงโครงการ1คนว่ายหลายคนให้ของโตโน่รวมถึงแสดงความคิดเห็นถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยการแคปคอมเมนต์ของผู้ใช้โซเชียลชาวลาวคนหนึ่งที่ได้ขอบคุณโตโน่และพูดถึงกระแสดราม่าเอาไว้ว่าคนลาวเข้าใจคนไทยมีดราม่ากับโตโน่แต่เงินที่แบ่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลลาวคนลาวแทบอยากจะกราบขอบพระคุณจริงๆเพราะช่วยคนลาวได้เยอะมากแบบมหาศาลเลยเงินจำนวนนี้โรงพยาบาลลาวไม่มีวันได้รับขนาดนี้มาก่อนมันต่อชีวิตคนลาวได้จริงๆและคนลาวส่วนใหญ่ก็ติดตามสื่อไทยเขาก็ขอบคุณโตโน่ขอบคุณคนไทยที่โอนเงินมาทุกคนที่เป็นคนลาวต่างรู้และเข้าใจว่าเงินทุกบาทก็มาจากคนไทยที่ช่วยกันพร้อมกันนี้อุ๋ยบูดาเปสต์แสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์ของชาวลาวและโตโน่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศลาวเราคงจะแก้ให้เขาไม่ได้แต่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถทำผ่านกิจกรรมที่เป็นการกุศลแบบนี้ที่โตโน่ทำได้ยิ่งเห็นชาวลาวที่ออกมาต้อนรับยิ้มแย้มดีใจจิตเขาก็เป็นกุศลไปด้วยเพราะชื่นชมยินดีกับคนที่ทำสิ่งดีๆซึ่งสภาพจิตใจแบบที่เป็นอกุศลก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนเราไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายได้แต่เห็นใจที่มนุษย์ทุกคนก็มีความทุกข์แตกต่างกันไปแต่วันนี้ผมมีความสุขไปกับคนมีจิตใจดีๆที่ลงมือทำอะไรดีๆด้วยเจตนาที่ดีทุกคนโตโน่พาคินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาออกความเห็นนะครับก็คืออุ๋ยบูดาเปสต์ก็มีข่าวอะไรคืบหน้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ